สวัสดีค่ะพ่อเด็กบ้านสวนวันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรใกล้ตัวเสริมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรสมัดใหญ่หรือหวดหม่อนสมัดใหญ่หรือหวดหม่อนเป็นสมุนไพรสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังแก้ไข้รักษาไข้มาลาเรียวัณโรคแก้อาการปวดฟันแก้ริดสีดวงจมูกแก้ไอและเป็นยารักษาโรคงูสวัดสมัดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆเช่นต้นขี้ผึ้งต้นแสนโศกแถบจังหวัดนครราชสีมาเรียกต้นชะมัดแถบจังหวัดอุบลเรียกต้นเพี้ยฟานต้นหญ้าสาบหิ้นต้นมีแถบภาคเหนือเรียกต้นมะรุยแถบภาคใต้เรียกต้นยมแถบจังหวัดชุมพรเรียกต้นรุ้ยแถบจังหวัดกาญจนบุรีเรียกต้นสีลมต้นหมอน้อยแถบภาคกลางเรียกต้นสมัดใหญ่ต้นสหัสสคุณโศกแถบจังหวัดเพชรชบูรณ์เรียกต้นสามเสือแถบจังหวัดชลบุรีเรียกต้นสามโศกแถบจังหวัดจันทบุรีเรียกต้นสำรุยแถบจังหวัดยะลาเรียกต้นหวดหม่อนแถบภาคกลางและภาคเหนือเรียกต้นหัดสคุณต้นอ้อยช้างแถบจังหวัดสระบุรีเรียกลักษณะทั่วไปของต้นสมัดใหญ่หรือต้นหวดหม่อนต้นสมัดใหญ่หรือต้นหวดหม่อนจัดเป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตรงแต่กิ่งก้านมากมีความสูงของต้นได้ประมาณ 1-4 เมตรลำต้นโตมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวได้ถึง20เซนติเมตรแต่กิ่งก้านสาขาไม่เป็นระเบียบตามกิ่งก้านมีขนสั้นๆที่บริเวณปลายกิ่งและเปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลผิวเรียบขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีตอนกิ่งขึ้นได้ในทุกสภาพดินที่มีความชื้นปานกลางอากาศค่อนข้างเย็นและมีแสงแดดแบบเต็มวันพบได้ตามป่าดงดิบและป่าละเมาะใบสมัดใหญ่หรือใบหวดหม่อนใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเรียงสลับช่อใบยาวประมาณ 15-20 เซนโคนช่อใบอาจมีช่อใบย่อยหลายช่อโดยจะมีใบย่อยประมาณ 15-30 ใบปลายช่อเป็นใบเดียวก้านใบย่อยเป็นสีเขียวก้านใบปลายจะยาวกว่าก้านใบข้างมากลักษณะของใบย่อยเป็นรูปขอบขนานรูปเขียวรูปไข่รูปรีหรือรูปใบหอบส่วนขอบใบเรียบหรืออาจจะมีซี่จักเล็กน้อยใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-4 เซนยาวประมาณ 3-8 เซนแผ่นใบไม่หนาสีเขียวอ่อนใบมีขนนุ่มสีน้ำตาลท้องใบมีขนบางๆดอกสมัดใหญ่หรือดอกหวดหม่อนออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนงโดยจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยจำนวนมากก้านดอกยาวประมาณครึ่งถึง2เซน2มิลลิเมตรวงกลีบเลี้ยงมีขนาดเล็กมากกลีบดอกมี 4-5 กลีบลักษณะรูปไข่แก้มรูปขอบขนานยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรกลีบดอกเป็นสีขาวแก้มเหลืองหรือสีขาวปนเขียวดอกมีเกสรเพศผู้8อันก้านชูอัปเรนูยาว 1-3 มิลลิเมตรโคนโตส่วนก้านชูเกสรเพศเมียมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกปลายกว้างยาวได้ถึง 1.8 มิลลิเมตรส่วนรังไข่เป็นรูปไข่มีขนละเอียดขึ้นปกคลุมโดยจะออกดอกในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนผลสมัดใหญ่หรือผลหวดหม่อน
ผลเป็นผลสดลักษณะของผลเป็นรูปกระสวยเป็นรูปกลมรูปรีหรือรูปไข่ขนาดเล็กมีความยาวประมาณ 1-2 เซนผิวผลใสฉ่ำน้ำผิวเกลี้ยงหรืออาจมีขนละเอียดบางๆผลอ่อนเป็นสีเขียวเป็นเหลืองส่วนผลแก่เป็นสีส้มอมชมพูหรือสีแดงภายในผลมีเมล็ดมากสรรพคุณของสมัดใหญ่หรือหวดหม่อนชาวไทยใหญ่จะใช้รากสมัดใหญ่นำมาต้มกินเป็นยาบำรุงกำลังตามตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดมุกดาหารจะใช้รากสมัดใหญ่เป็นยาแก้ไข้ส่วนใบก็มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ด้วยเช่นกันชาวเขาเผ่าอีก้อแมวมูเซอร์ลีซอจะใช้ใบหรือทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยารักษาไข้มาลาเรียวัณโรคและเป็นยาแก้พิษชาวม้งจะใช้ใบนำมาตำหรืออาจผสมกับใบของสมุนไพรอื่นเช่นส้มโอเครือเขาดำท้อโดยจะนำมาตำรวมกันห่อผ้ารัดที่ข้อมือด้านหนึ่งและข้อเท้าอีกด้านหนึ่งแก้ไข้มาลาเรียชาวกะเหรี่ยงจะใช้ทั้งต้นนำมาต้มอาบแก้อาการวิงเวียนศีรษะตำรับยาสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้ต้นนำมาต้มกับน้ำกลวกปากแก้อาการปวดฟันเปลือกต้นและใบนำมาใช้รมแก้ริดสีดวงจมูกชาวกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนจะใช้กิ่งและใบนำมาต้มกับน้ำอาบหรือใช้อบตัวแก้ไข้ยามไม่สบายหลังจากคลอดบุตรต้นมีรสหอมร้อนมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอใบช่วยแก้หืดไอดอกมีรสร้อนมีสรรพคุณแก้ขับเสมหะเปลือกต้นมีกลิ่นหอมรสร้อนมีสรรพคุณเป็นยาโลหิตในลำคอและลำไส้ให้กระจายใช้เป็นยาขับลมภายในใช้ต้นกระพี้และแก่นใบมีกลิ่นหอมรสเผ็ดซ่ามีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมส่วนรากก็มีสรรพคุณช่วยกระจายเลือดลมแก้แน่นยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นยาแก้อาการท้องผูกผลมีรสเปรี้ยวร้อนสรรพคุณเป็นยาฆ่าพยาธิและใช้เป็นยาถ่ายรากมีสรรพคุณเป็นยาขับพยาธิกระพี้และแก่นใช้เป็นยาขับพยาธิไส้เดือนรากใช้รักษาโรคฤทธิ์สีดวงใบใช้ตำพอกแผลสดแผลถลอกและช่วยห้ามเลือดรากมีกลิ่นหอมรสร้อนมีสรรพคุณช่วยขับเลือดและหนองให้ตกและใช้เป็นยาพอกแผลใบนำมาต้มกับน้ำอาบจะช่วยแก้แผลเปื่อยแผลอันเกิดจากอาการคันและเกาชาวเขาทั่วไปจะใช้ใบสมัดใหญ่นำมาตำพอกแก้อาการอักเสบบวมอันเกิดจากไฟเช่นน้ำร้อนลวกหรือสาเหตุอื่นๆรากมีสรรพคุณแก้โรคผิวหนังคุดทราดใบหรือทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำอาบหรืออบกับไอน้ำจะช่วยแก้โรคผิวหนังและอาการคันและช่วยฆ่าเชื้อโรคใบใช้ตำพอกฆ่าหิดเหาตำรับยาพื้นบ้านจังหวัดอุบลจะใช้รากนำมาผลกับน้ำดื่มเป็นยาแก้โรคงูสวัดชาวบ้านจะนำส่วนของรากและเง่ามาบดผสมกับแอลกอฮอล์เล็กน้อยใช้ปิดตรงบริเวณที่ถูกงูกัดเพื่อแก้พิษงูหมอยาเชียงใหม่จะใช้ใบสมัดใหญ่นำมาตำพอกแก้ข้อเคล็ดใบมีสรรพคุณช่วยกระจายเลือดลมให้เดินสะดวกช่วยแก้ลมอัมพฤกษ์อัมพาตแก้ขัดยอกประโยชน์ของต้นสมัดใหญ่หรือต้นหวดหม่อนยอดอ่อนและใบอ่อนใช้รับประทานร่วมกับขนมจีนน้ำพริกลาบแกงหน่อไม้ลำต้นและใบหวดหม่อนสามารถนำมาเผารมควันตามเล้าไก่เพื่อกำจัดไรไก่หรือเอาใบไปใส่ในรังไข่จะช่วยไล่ไรไก่ได้เพราะใบมีกลิ่นเหม็นรุนแรงชาวเขาเผารีซอจะใช้ใบนำมาต้มกับน้ำอาบให้ไก่เพื่อกำจัดไรไก่หรือให้คนอาบเพื่อกำจัดเหาและไรเป็นต้นครับ
ที่ติดตามชมกับกดไลค์กดแชร์กดเลยนะคะอย่าลืมกดจ๊อบสไครบ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ